สนุนโดยใหม่ Isuzu Mew X ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเทคนิคการตีไก่ on the tee ค่ะหรือวิธีการลดสกอร์ on the green นะคะแล้วก็ต้นเดือนแบบนี้ค่ะโปรแจ๊บเรามีช่วง ready tee มาฝากกันแฟนๆกอล์ฟเรียกว่าซุปเปอร์สตรีทพลาดไม่ได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะก่อนอื่นไปดู on the tee on the green ก่อนวันนี้โปรอาร์มของเหมาโอ้ยังไงนะคะยังงั้นเลยนะครับทั้ง on the tee และ on the green นะครับออนาทีเนี่ยเพิ่มตีไกลการตีไกลบางครั้งเข้าใจอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีแบบฝึกหัดต้องมีการบ้านไปฝึกซ้อมะนะครับตัวอ่านก็มาในชื่อตอนที่ว่า1 2 3 drill นะผมก็ยังไม่ทราบเป็นยังไงเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไง drill นี้นะครับส่วน on the green นะครับก็เป็นในเรื่องของการ drill การ set back swing ทั้ง2ตอนเป็น drill หมดคือ drill กับกอล์ฟเนี่ยบางครั้งแยกกันไม่ค่อยเหมือนเราเรียนหนังสือกันบ้านกับตำราเรียนมันเป็นของคู่กันเหมือนกันอยากจะพัฒนาวงสวิงกอล์ฟดริลคือสิ่งที่คุณขาดไม่ได้เลยใช่แล้วค่ะแล้วก็โปรทิปค่ะมีอะไรกันมาฝากคะ1ส่วน4โอ้โหเป็นยังไง1ส่วน4เอ๊ะยังไงนะคะสงสัยค่ะสงสัยแล้วเอาเป็นว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะครับช่วงวันนาทีในวันนี้นะครับเราอยู่ที่ตัวโลฟกอล์ฟอะคาเดมี่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยู่กับโออาร์มธนัทเซียนใสนะครับวันนี้โออาร์มมีเทคนิคการตีไกลเนี่ยมาให้กับท่านนักกอล์ฟอย่างไรบ้างนะวันนี้เรามาใช้สตูดิโอที่ตรงนี้นะครับนักกอล์ฟสามารถจะฝึกอย่างไรได้บ้างครับผมก็จะเป็นดิวง่ายๆเลยจากคำที่มีท่านนักกอล์ฟนะฮะท่านลูกศิษย์ของผมมีปัญหาในเรื่องการดาวสวิงแล้วกันนะเป็นการที่ผมจะพูดตรงนี้คือเกี่ยวกับเรื่องการเรียงลำดับร่างกายจัดลำดับร่างกายในเรื่องการดาวสวิงนั่นเองนะทามมิ่งหรือเปล่าทามมิ่งด้วยก็คือประมาณว่าเมื่อเราแบ็คสวิงไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มลงยังไงนะฮะคือการพอลงเขาก็จะรู้ว่าลงด้วยช่วงล่างแต่พอลงมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีดริลฝึกเพราะว่าเมื่อการขึ้นไปแบ็คสวิงแล้วเนี่ยพอจังหวะจะดาวสวิงเนี่ยพอช้ามันก็จะมีจังหวะมันช้าเกินไปนะฮะผมก็เลยมีดริลง่ายๆก็เกี่ยวกับการถ่ายหนักลงมาแล้วก็ตีลงมาท่านเองก็คือจะเป็นดริลเรียกว่า1 2 3ดริลแล้วกัน1 2 3ดริลนะนี่คือเฉพาะช่วงดาวสวิงคือถ้าเกิดนักกอล์ฟแบ็คสวิงไม่ได้เนี่ยยังไม่ต้องข้ามมาตรงนี้นะเอาแบ็คสวิงที่ถูกก่อนแล้วดาวสวิงเนี่ยนะเรามาจัดลำดับดูว่าจะใช้ยังไงบ้างอ่ะ1 2 3ดริลมีอะไรบ้างง่ายๆเลยคือว่าเมื่อเราแบ็คสวิงขึ้นไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือพอแบ็คสวิงเนี่ยเรานับ1ตอนเราลงเนี่ยเราถ่ายหนักโดยการแทงเข่าซ้ายลงไปด้วยนะฮะก็นับเป็น2โดยที่ให้ช่วงบนเนี่ยยังคงอยู่ข้างบนอยู่ก็คือนั่นคือตรงเนี้ยที่จะได้คือ separation คือการแยกช่วงบนแล้วนะแล้วก็3ค่อยตีลงไปนะดิวเนี้ยเป็นดิวง่ายๆโดยที่ยังไม่ต้องถ่ายน้ำหนักไปคือถ่ายน้ำหนักไปซ้ายแล้วแต่ว่ายังไม่ต้องจบวงเอาแค่ตรงนี้ก่อนเพื่อให้การ impact บอลแล้วก็มีการเรียกว่าการแบ่งแยกช่วงบนช่วงล่างคือ separation นั่นเองนะครับให้เข้าบอลได้แน่นขึ้นนะครับก็จะมีการตีโดนที่ลูกก่อนที่โดนพื้นครับอันนี้ก็จะเป็นดิวง่ายๆซึ่งท่านผู้ชมสามารถฝึกที่ไหนก็ได้ อยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องตีลูกก็สามารถจะซ้อมตรงนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลดขั้นตอนของสวิงลงอันนี้จะไปคิดถึงส่วนทุกส่วนของร่างกายเนี่ยก็คิดแค่โอเคขึ้นแบ็คสวิงคือ1นะ2ก็คือเข่าใช่ซึ่งเวลาเหยียบเข่าเนี่ยลงมาเนี่ยน้ำหนักถ่ายไหมว่าน้ำหนักถ่ายไปซ้ายครับอันนี้ก็จะเป็นทางการทำให้ในช่วงการถ่ายหนักลงไปเนี่ยทำให้ไปทางซ้ายเต็ม 100% เลยนะฮะแต่ช่วงบนเนี่ยอยากให้รักษาตรงนี้ไว้ก่อนในช่วงบนยังให้ค้างการแบ็คสวิงไว้ในที่ท็อปสวิงอยู่นะฮะแต่เมื่อพอถ่ายหนักไปแล้วเนี่ยค้างไว้แป๊บนึงจังหวะที่2พอจังหวะที่3ปุ๊บค่อยสะบัดมือลงไปเพราะไม่งั้นเนี่ยคนจะมีการลงไป2กับ3เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลยก็จะไม่มีมุมข้อมือไม่มีเพราะฉะนั้น2กับ3เนี่ยไม่ใช่ทําพร้อมกันเร็วๆทําช้าๆเลยทําช้าๆเลย2ค้าง2แล้วค้างไว้แล้ว3ก็ปล่อยสะบัดมือลงมานะครับเพื่อทําให้ได้มุมข้อมือแล้วก็ทามมิ่งนะถูกเวลามั้ยก็เป็นดิวดีๆนะ1 2 3ดิวซึ่งช่วยในการจัดลำดับร่างกายตอนดาวสวิงนะทำถ้าใครคิดไม่ออกว่าดาวสวิงต้องเริ่มจากตรงไหนลองเริ่มจากดิวที่ความนำมาเสนอนี้ก่อนก็คิดง่ายๆนะครับ1คือแบ็ค2คือเหยียบนะ3คือฮิปเลยโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณพออาร์มมากกับดิวดีๆเทคนิคดีๆแบบนี้แล้วก็ไม่ยากเลยที่จะไปใช้ได้นะครับนี่คือช่วง on the tee ของรายการกับพี่ที่สตาร์นี้ครับช่วงออนเดอะกรีนวันนี้ครับเราอยู่ที่โปรโนกอล์ฟอะคาเดมี่นะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับโออาร์มธนัทเทียนใสอีกแล้วนะครับสวัสดีครับแล้ว
ช่วงนี้มันเป็นคอมโบโบอาร์มนะออนเดอะทีกันเดอะควีนนะแฟนๆโบอาร์มเต็มที่เลยนะครับก็วันนี้ออนเดอะควีนมีเรื่องของการลดสกอร์นะวันนี้โบอาร์มมีเทคนิคอะไรมาฝากแฟนรายการบ้างครับจริงเป็นเรื่องพาร์ทเล็กอีกแล้วนะฮะในเรื่องการแบ็กสวิงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ฝึกในเรื่องของการแบ็กสวิงทำยังไงที่จะแบ็กสวิงแล้วเซ็ตข้อมือได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะต้องลากไปถึงตรงไหนจะยังไงใช้ได้ที่ผมบอกก็คือเริ่มต้นโดยการใช้ลูกกอล์ฟก็ได้นะครับเอามาวางหลังลูกกอล์ฟที่เราจะตีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเทคเอาเวย์การลากแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามาเจาะลึกจริงๆเนี่ยมันมีกลไกหลายอย่างที่เราอาจจะต้องคิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลดกระบวนการคิดตรงนั้นไปแล้วเรามาใช้ดิวของวาร์มเนี่ยก็คือจะสามารถทำให้นักกอล์ฟเนี่ยเข้าไปที่โพสิชันตรงนั้นได้ง่ายถูกต้องก็เข้าไปในโพสิชันที่ถูกต้องโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดถึงว่าเราจะต้องลากไม้ขนาดไหนหักข้อมือตอนไหนดีโพสิชันที่ว่าตรงนี้เนี่ยคือโพสิชันตำแหน่งไหนความตำแหน่งที่ในการแบ็กสวิงเนี่ยก็คือเมื่อวางลูกกอล์ฟไว้แล้ว1ลูกเนี่ยในการแบ็กสวิงเนี่ยเราวางลูกกอล์ฟไว้ติดกับไม้เลยครับแล้วก็สะบัดลูกกอล์ฟให้ไปด้านหลังตรงๆนะฮะเราก็เหมือนสะบัดกับไปตรงๆอย่างเงี้ยเมื่อสะบัดแล้วเนี่ยเมื่อสะบัดออกไปอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้เกิดการเซ็ตข้อมือได้เร็วมากแล้วแขนซ้ายก็จะตึงโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดว่าลากตรงๆไปก่อนนะแล้วค่อยหักข้อมืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคอมแพคซึ่งทำให้เราไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าลากยังไงดีนะอันนี้ก็ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นแล้วมันจะเป็นธรรมชาติด้วยนะเพราะว่าถ้าลองทำดูแล้วเนี่ยถ้าเราสะบัดขึ้นไปเนี่ยยังไงข้อมือก็ต้องเซ็ตแน่นอนใช่ครับนะไม่มีทางที่ข้อมือจะแข็งแต่ว่าถ้าเป็นสนามดรายเนี่ยอาจจะลูกกอล์ฟอาจจะไม่สะดวกนะเพราะว่าถ้าเราสะบัดแล้วลูกกอล์ฟถ้าในสนามดรายผมแนะนำเลยให้ใช้ฐานลูกกอล์ฟเปล่าๆเอาคว่ำลงวางข้างหลังนะฮะแล้วก็สะบัดออกไปให้ฐานลูกกอล์ฟไปด้านหลังแล้วเราก็ตีต่อไปเลยครับไม่ต้องไปดูว่าฐานจะไปไหนนะฮะคือยังไงดันไปตรงๆแค่นี้สะบัดไม่ลอยไกลอยู่แล้วใช่ครับใช่ก็เป็นอีกวิวนึงที่ท่านกอล์ฟสามารถที่จะลองใช้ได้สำหรับคนที่สับสนว่าเอ๊ะแบ็คสวิงยังไงนี่แหละทำให้แบ็คสวิงเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับโดยมีการใช้ฐานเข้ามาช่วยนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณโบอาร์มากนะครับที่มาแนะนำเทคนิคดีๆการลดสกอร์นะให้กับแฟนรายการขับเคลื่อนนะครับทั้งหมดนี้ก็คือช่วง On The Green ของรายการขับเคลื่อนสัปดาห์นี้ครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ Lady T ครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์นะฮะอยู่กับโรทิพย์ศรีอัมพรโรจน์ครับผมสวัสดีครับโปรทิพย์สัปดาห์ต้นเดือนแบบนี้นะฮะได้เจอโปรทิพย์สีน้ำพรร่วมกันอีกแล้วนะฮะหนุ่มๆหลายคนรอคอยวันนี้นะครับโปรทิพย์มีดีอะไรมาฝากกันบ้างครับวันนี้หลายคำถามค่ะแล้วก็ท่านนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยก็จะถามคือว่าเราควรที่จะจินตนาการว่าเราจะโฟกัสที่จะตีลูกกอล์ฟตรงไหนของลูกกอล์ฟจริงๆลูกกอล์ฟมันก็เป็นลูกนึงเราไม่ได้ตีทั้งลูกเลยเหรอครับโปรทิพย์ก็จริงๆแล้วคอนแทคของลูกอะค่ะคือมันมีผลนะคะในการที่จะเชฟช็อตอย่างแล้วก็การที่จะตีได้เต็มใบขึ้นนะคะอ๋อคือโปรทิปว่าจะแบ่งลูกกอล์ฟให้ละเอียดมากขึ้นค่ะใช่คือสมมติว่าเราแบ่งลูกกอล์ฟเป็น4ส่วนอันนี้นี่ไม่ได้มโนนะคะนี่มาจากจิมแมคคลีนนะคะก็คือว่าเราก็จะรู้สึกว่าเราตีเข้าบอลเนี่ยส่วนล่างขวาล่างขวาคืออย่างที่โปรทิปให้ดูนะฮะแบ่งลูกกอล์ฟเป็น4ส่วนแบบนี้ค่ะและส่วนที่จะตีเข้าก็คือล่างขวาใช่ในมุมสายตาที่เรายืนอยู่ค่ะครับผมเพราะว่าเวลาเราตีเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเราตีลูกรอครับการตีเข้าปะทะด้านในของลูกเนี่ยสำคัญมากแล้วเราก็รีลีสข้อมือลูกก็จะออกพุ่งขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาหลักการเดียวกันค่ะก็ปกติโปรส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าพาร์ทเนี่ยเวลาเขาผิดเขาจะผิดอินไซด์นิดๆอยู่แล้วเพราะว่ารูปมันจะอย่างน้อยมันจะลงเต็มใบครับผมแล้วก็รูปจะไม่แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเยอะคือบางทีเรามองลูกกอล์ฟเป็นลูกกลมๆว่าเราจะตีมันไปทั้งลูกเลยนะฮะบางทีมันก็ทำให้เราเข้าพาร์ทที่ไม่ตรงตามที่มันควรจะเป็นโปรทิปก็เลยบอกคุณแบ่งลูกกอล์ฟเลยเป็น4ส่วนตีเข้าส่วนล่างขวาเนี่ยดีที่สุดและเป็นมุมเข้าปะทะของนักกอล์ฟอาชีพด้วยนะครับผมมันจะเราจะรู้เลยว่า impact เราเปลี่ยนไปครับมันจะแน่นขึ้นค่ะเหมือนทำให้เราโฟกัสเล็กลงด้วยนะพุทธิพย์บางครั้งโฟกัสทั้งลูกนึงก็เยอะไปหน่อยโฟกัสแบบนี้ผมว่าน่าจะช่วยในเรื่องของทั้งเพลนที่ดีขึ้นแล้วก็กิมมิคในการเข้าปะทะด้วยค่ะครับเพราะ impact ที่ดีแน่นอนว่ามีผลละทั้งเรื่องของระยะแล้วก็ทิศทางมันเป็นแบบ moment of truth นะคะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาคือระยะและทิศทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณโปรทิพย์มากครับผมทั้งหมดนี้คือช่วงของ Lady T ในสัปดาห์นี้ครับเ
จบลงไปแล้วนะคะตอนแรกออนเดอะทีเนี่ยกอล์ฟเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเรียกว่าเป็นกีฬาเล่นแบบเล่นคนเดียว individual sport ก็คือเล่นคนหนึ่งเล่นกับสนามแต่จริงๆนะต้องบอกว่าเป็นจริงๆกอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาประเภททีมนะครับทีมในที่นี้หมายความว่าแต่ละอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายเนี่ยเปรียบเสมือนผู้เล่นแต่ละคนบางครั้งวงสวิงที่ดีจะต้องเอาอวัยวะแต่ละส่วนต้องทำงานสอดประสานกันด้วยลำดับการสวิงที่ถูกต้องนะครับโปรอาร์มที่เอาดริล1 2 3มาฝากก็เป็นการดริลสอนให้ผู้เล่นแต่ละคนในวงสวิงของเราหรือว่าอวัยวะแต่ละส่วนในร่างกายเนี่ยทำงานในลำดับเรียงลำดับให้ถูกต้องว่าอะไรควรจะทำก่อนอะไรควรจะตามมาอะไรควรจะหลังเพราะบางครั้งแต่ละคนดูดีแต่มารวมกันแล้วทำไม่ดีก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันนะคะอันนี้คือเอามารวมกันแล้วให้ทำให้ได้ดีด้วยนะวงสวิงจะได้มีพลังส่วนเรื่อง on the green นะครับก็บางครั้งวงสวิงเนี่ยการพูดอธิบายวงสวิงเนี่ยเป็นเรื่องของการทำให้คนที่ฟังอยู่เนี่ยเห็นภาพให้ได้เข้าใจมากที่สุดนะครับซึ่งคำอธิบายบางอย่างเนี่ยคนนี้อาจจะเข้าใจอีกคนอาจไม่เข้าใจนี่เป็นวิธีหนึ่งโปรอาร์มในเรื่องของการแบ็กสวิงการให้นึกภาพนะครับหมุนให้ง่ายที่สุดแบ็กสวิงยังไงให้ง่ายที่สุดบางครั้งสอนแทบตายต้องหมุนมา90นะสะโพกเกินไว้ฟังก็ฟังได้เดี๋ยวไปทำไม่ได้ลองเอาภาพที่โปรอาร์มสอนผู้ชมดิวง่ายๆเนี่ยบางครั้งจะทำให้วงสวิงของคุณเนี่ยที่เคยคิดว่ามันยากแสนยากอาจจะง่ายขึ้นนะคะถูกต้องอีกหนึ่งช่วงของเราค่ะเรดี้ฮีค่ะเป็นไงบ้างคะสุภาพสตรีโซนใหญ่นะในทัวร์เนี่ยผมเห็นโซนใหญ่จะตีดรอหมดเลยคือขวามาซ้ายการจะตีดรอทุกคนทราบว่าต้องตีอินไซด์เอาท์แต่โปรทิปทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าคำว่าตีจากอินไซด์เอาท์เนี่ยพาลูกบอลเป็น4ซี่มันต้องตีจากตรงนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยฟังจากโปรทิปอธิบายเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายกว่าคำว่าตีอินไซด์เอาท์ผลออกมาเหมือนกันดรอได้เหมือนกันแต่ทำได้ง่ายขึ้นนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะที่ฝากเอาไว้สำหรับนะคะนักกอล์ฟนะคะทั้งคุณสุภาพบุรุษแล้วก็คุณสุภาพสตรีมาฝากกันนะคะลองไปปรับใช้ดูค่ะวันเชื่อว่าวงสวิงทุกท่านออกมาดีอย่างแน่นอนนะคะช่วงหน้าค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจช่วงเพลย์ออฟต้องติดตามกันค่ะ